วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินนะคะสมช.ก็คาดว่าสัปดาห์นี้นี่แหละค่ะจะมีความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินแล้วก็นำพรบ.ความมั่นคงกลับมาใช้หรือไม่ค่ะซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าได้ให้ฝ่ายความมั่นคงรายงานความคิดเห็นถึงแนวทางการยกเลิกการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองก็จะคำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อให้ภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งไม่ค่ะจริงๆก็ต้องมาจากขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงานก่อนแล้วก็จริงแล้วในฝ่ายความมั่นคงก็มีคณะกรรมการอยู่ก็คงต้องฟังจากคณะกรรมการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีความคิดเห็นที่ชัดเจนแล้วก็คงจะร่วมกันในการพิจารณาได้นะคะค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะคือเราคำนึงทุกอย่างนะคะว่าจริงแล้วเราเองก็มีคำนึงว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ในแง่ของภาคเอกชนหรือเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้แต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องถามทางเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเราคำนึงถึงภาพนั้นแต่ในขณะเดียวกันเกิดปัญหาความวุ่นวายความรุนแรงขึ้นในประเทศเราก็จะกลับเป็นผลร้ายมากกว่าก็คงต้องขอให้มีการชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ดูให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสรส.เปิดเผยว่าจะมีการต่อพรก.ฉุกเฉินหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยเห็นว่าแม้ขณะนี้จะประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินแต่ก็ไม่มีอำนาจใช้เพราะติดข้อห้ามของศาลแพ่ง9ข้อคือพรก.วันนี้ก็เหมือนไม่มีมาศาลท่านออกข้อห้ามมา9ข้อมีพรก.ก็เหมือนไม่มีมีแต่ชื่อว่ามีพระราชกำหนดถ้าต่อไปโดยศาลท่านห้ามไว้9ข้อก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรมันทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้เห็นว่าแม้จะมีการยุบรวมเวทีของกลุ่มกปปส.แต่เหตุความไม่สงบเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการข่าวพบว่ามีประชาชนจากภาคใต้เดินทางมาเข้าร่วมชุมนุมในกรุงเทพขณะที่เลขาธิการกปปส.ย้ำถึงการล้มรัฐบาลตลอดเวลาแสดงถึงมีผู้อยู่เบื้องหลังด้านนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกูลที่ปรึกษาสรส.ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปข้อมูลต่างๆเป็นการเบื้องต้นก่อนพิจารณาว่าควรจะยกเลิกประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินหรือไม่ซึ่งหากเหตุการณ์ยังรุนแรงมีการใช้อาวุธสงครามก็ยังไม่ควรยกเลิกขณะที่พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมช.คาดว่าการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้และมีความเป็นไปได้ที่จะนำพรบ.ความมั่นคงกลับมาใช้ตามที่ภาคเอกชนร้องขอแต่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งทางด้านของนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการสรส.กล่าวว่าพนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งพร้อมคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลแพ่งเพื่อยืนยันถึงอำนาจหน้าที่และดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประกาศพรก.ฉุกเฉินโดยจะนำเสนอข้อเท็จจริงที่แกนนำกปปส.ได้ร่วมกันกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องติดต่อไม่ได้ชุมนุมโดยสงบรวมถึงที่ศาลอาญาได้ออกหมายจับข้อหากบฏต่อนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกด้วยค่ะ